เทศอบรมพระวันที่5เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากเผ็ดร้อนมากกิเลสทำลายทำได้ง่ายถูกนิมนต์บ่อยๆตาลุกวาวไปแล้วนั่นเราจึงต้องระวังไม่รับนิมนต์พระเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันต้องรักเมตตากันให้อภัยกันอย่าอยู่และทำความเพียรแบบกิเลสหั่นหอมหั่นกระเทียมรอคอยเทศเรื่องลำดับจนถึงที่สุดปลุกใจดีมากตลอดกันเทศเลยมาถึงหน้าบีเล็กน้อยก็หยุดไม่มีพูดต่อท้ายอีกกันนี้อาจให้ใครๆได้เข้มข้นดีตลอดกันทางเดินของเราตรงแนวตามหลักธรรมอยู่แล้วหรือตรงแนวต่อธรรมอยู่แล้วการพึ่งปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั้นอ่ะมันเข้าทำลายธรรมได้ง่ายธรรมของพวกเราไม่ใช่ธรรมแก่กล้าไม่ใช่ธรรมพอที่จะต่อสู้กิเลสได้ตลอดไปส่วนมากกิเลสเข้ามาเราไม่รู้เราถือว่าเป็นธรรมเสียหรือเข้าใจว่าถูกหรือเข้าใจเป็นธรรมเสียกว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วครับยำหัวหอมกระเทียมมันยื่นเข้ามาวางเข้าใกล้แล้วถึงรู้ว่าโอ้นี่เราเนี่ยมันขึ้นเขียงเมื่อไหร่นี่นะนี่แล้วมันสายไปแล้วนะขนาดที่เขาหัวหอมหัวกระเทียมมาไว้ตรงหน้าแล้วก็แสดงว่านี่เขากำลังจะขยำเข้ากันเท่านั้นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรกว่าแล้วแต่เป็นขั่วเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก็มันก็พร้อมแล้วทีนี้ก็มาสับจะไปยังไงมันสายจะแล้วบางกิเลสนี่เป็นสิ่งละเอียดมากแทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมนี่ด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามเข้มงวดกวดขันกับหมู่เพื่อนเสมอเพื่อไม่เสียเล่ห์เหลี่ยมแห่งกิเลสที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้สึกตัวยกตัวอย่างเช่นเรากำลังปฏิบัติธรรมด้วยความสนอกสนใจมีผู้มานิมนต์ไปในงานนี้ไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมยังมีกำลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกำลังอยู่มากมีท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหนมีคำว่ากิเลสแฝงมาด้วยธรรมก็คือคำอนิมนต์นี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการประสงเคราะห์โลกเขาเยี่ยมไปฉันในบ้านในครั้งพุทธกาลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็เรื่องอัตถิกะราจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้ถึงเวลาไปฉันจะไม่มีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเท่านั้นจะมีอะไรติดมือมาเขาถวายสิ่งนั้นเขาถวายสิ่งนี้มาสำคัญก็คือเงินยิ่งทุกวันนี้เงินเฟ้อแต่มันยิ่งสนุกทำลายจิตใจของพระได้ดีมาถวายแต่ละงานงานนี้เป็นร้อยๆขึ้นไปตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจชักจะเริ่มขึ้นแล้วนี่พอกิเลสเข้ากับสุดความโลภเข้าแทรกชักอยากไปแล้วทีนี้นั่นแหละนี่แหละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกธรรมมาคือการนิมนต์ก็เป็นธรรมการไปฉันบ้านเขาเพื่อสงเคราะห์เขาก็เป็นธรรมก
การถวายมาก็เป็นธรรมสำหรับเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรมขั้นต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเป็นเรื่องของกิเลสไปกิเลสเมื่อมันเข้ากิเลสเมื่อมันเข้าแทรกในความอยากแล้วความอยากก็กำเริบความโลภ ก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริวารของความโลภนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกแขนงกันออกไปเรื่อยๆแตกไปหลายด้านหลายทางทำให้คิดกว้างขวางไปในทางที่จะทำลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่เรื่องอะไรเหมือนนับแต่เงินแต่ทองอย่างนั้นสิจะว่าไงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจึงพยายามเสมอแต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงทั้งฟังวันนี้ถึงได้พูดให้ฟังเพราะความมุ่งมั่นของเราจริงไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งนี้เป็นผลที่จะพึงดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนต์จากที่ไหนที่เขามานิมนต์พระว่าต่อมันตัดไปฉันเราไม่ยอมให้หากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำว่าจำเป็นมีเหตุมีผลพร้อมแล้วจำเป็นต้องไปโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกถึงพาที่จะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์แต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอารัดเอาเปรียบธรรมเกินไปเราก็จะเสียเปรียบที่ลิบไปเรื่อยๆเราจึงไม่ยอมให้แต่ว่าหลังจากบรรดาพระในวัดนี้เลยแม้แต่มานิมนต์เราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปนี่เพื่อรักษาให้พระได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายตามเจตนาที่มาจากทิศต่างๆมาทั้งใกล้ทั้งไกลไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินหาทองอติเรกาลาร่ำรวยอะไรมุ่งตั้งแต่อาแต่ทำถ้าคิดก็คิดเรื่องอาจเรื่องทำนับก็นับศีลนับธรรมไม่ในประหารนับอติเรกาลาความร่ำรวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหารพระเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างามผู้มีสมบัติเงินทองแต่ทำแล้วเฉพาะทำแล้วพระเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสื่อมการทำลายตนเองทำลายจิตใจของตนลงไปโดยลำดับลำดับจนหาความหมายไม่ได้ในตัวเองทั้งที่ตัวเองนั้นยินว่ามีสมบัติมากเพราะจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็ยินไปตามโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในนี่แหละที่วันกิเลสมันแฝงธรรมมาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมื่อมันเกาะแล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้นล่ะกินดูดซึมเข้ามาในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นค่อยเหี่ยวยุบย่อแล้วตายไปมันก็กอดนัดเอาเป็นอาหารไว้เนี่ยมันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็เป็นอาหารของมันไปทั้งสิ้นนี่กิเลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากเวลามันมีมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหดเข้ามาหดมาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นของมันเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของต้นไม้จะกินแค่หมดไปตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาศัยเนื้อหนังของต้นไม้จะเป็นอาหารนะอย่างนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันก็แทรกมาเป็นกาฝากขึ้นเข้ามาภายในจิตแฝงมาในธรรมดังที่ว่านี้เมื่อแฝงเข้ามามากๆแล้วมันก็เป็นต้นไทรเป็นกาฝากกอดรัดเข้าไปรัดเข้าไปจิตใจเลยกลายเป็นโลกไปหมดเจตนาดั้งเดิมที่มุ่งมาเพื่อทำซึ่งเห็นมาเป็นของประเสริฐไปกลายเป็นของเลวไปแล้วในความรู้สึกตัวเองแล้วกลับเห็นสิ่งที่ทำทั้งหลายตำหนิว่าเป็นของดีขึ้นมามีค่าขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเรื่องของพระจะมีธรรมติดจิตใจนั้นเป็นไปได้ยากมากดีไม่ดีไม่มีเลยให้พากันนมัสการให้ดีนี่ด้วยเหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่ง
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลักใหญ่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติสมกับว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยเหตุได้ผลจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษาหมู่เพื่อนในทางใดที่ให้เป็นความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวนก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเป็นเขามาขอพระไปอยู่สำนักนั้นสำนักนี้ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านไม่ได้มุ่งจะไปหาตั้งสำนักที่นั่นสั่งสอนใครต่อใครท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเองโดยอาศัยครูอาจารย์แม่โอวาทการแนะนำสั่งสอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้นเราจึงไม่อาจที่จะแยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถานที่ใดเพราะท่านมาตามอัธยาศัยมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่ใช้ส่งให้ท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่ออัธยาศัยซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทำไม่ได้เราก็พูดอย่างนี้เดียวแล้วเราไม่ไปแตะพระสงฆ์อยู่ในวัดนี้พูดกับเขาให้เป็นที่เรียบร้อยไปเดี๋ยวแล้วเขาไปมีเยอะนะที่เขามาขอว่าขอพระจากหลักนี้นี่คืออุบายการรักษาหมู่เพื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบิณฑบาตมานั่นพอเป็นพอไปแล้วสำหรับผู้มุ่งทำในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากลิ้นก็ดีปากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอำนาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมไปได้สำหรับผู้มุ่งทำถ้าผู้มุ่งโลกมุ่งสงสารแล้วมีแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแซงธรรมทั้งนั้นเรื่องเหยียบย่ำทำลายธรรมทั้งนั้นนั่นคือผู้ชิบหายผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเกินไม่ว่าบกพร่องพอเป็นพอไปทั้งนั้นเพราะพอยังเยียวยาสภาพให้ถึงไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการบำเพ็ญของเราจะรับความสะดวกสบายเพียงเท่านี้เราสะดวกสบายแล้วอ้าวในวัดนี้มีอะไรใครต้องการอะไรเอาได้เลยมีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นสักยะบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวรรณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระหาความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีธรรมเหลืออยู่เลยถ้าพระไม่สั่งสมธรรมแบบนี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตถาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความเห็นอกเห็นใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระคือพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบคือพระคือพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมธรรมต่อธรรมมีจำนวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองค์ไหนก็ดีหนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเข้ากับเป็นสองดีบวกสามดีสี่ดีเข้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนั่นก็ดีนี่ก็ดีทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดเนี่ยสมมติว่าอย่างตรงข้ามเอาองค์นี้ก็เลวหนึ่งแล้วนะสองไปบวกเป็นคนเลวด้วยกันสองแล้วสามเข้าไปสี่เข้าไปเลวต่อเลวมากมากทั้งวัดมีแต่พระเลวเลวไหลเลอะเทอะแล้วเราจะหาผลหาประโยชน์หวังผลประโยชน์จากอะไรถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันก็เกิดไปนานแล้วความสกสิ่งสกปรกโสมมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดก็ต้องได้ซักได้ล้างออกนี่เรื่องกิเลสความโสมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ในมารยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชำระสะสางออกโดยลำดับลำดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราต้องการของดีเราไม่ต้องการของเร็วนั้นเร็วนี้เร็วอย่างที่ว่านั้นนี่แหละความอยู่ผาสุกของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่สำคัญชาติชั้นวรรณะใดไม่สำคัญสำคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองค์เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นสาวกยบุตร
มีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมร่วมกันมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกไม่มีคิดแง่ใดๆซึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโลกที่ถือกันสูงต่ำๆเอาเข้ามายุ่งในวงศาสนาฐานะธรรมไม่ได้ฐานะธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสำคัญพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีอย่าลดละความเพียรเป็นของสำคัญไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเรากำลังสอบแสวงหาอยู่แล้วทรัพย์นี่แหละคือทรัพย์ที่ให้เกิดความปลื้มใจจริงๆไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบว่ามีสันและมีคมแฝงเข้ามาเหมือนแบบนี้เย็นแล้วน้อยก็เย็นได้น้อยตามกำลังมีมากเย็นมากตามกำลังมีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่ได้แก่ธรรมนี่แหละอริยสัจทรัพย์นี้เป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมต้องพยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปหมดไปด้วยความภาคเพียรของตนอย่าได้เห็นความภาคเพียรว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำหรือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเห็นความขี้เกียจอ่อนแอเห็นตามกิเลสตัณหาอาสวะบงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั้นตามนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้เราผู้บวชมาในศาสนามุ่งอริยทรัพย์อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมอริยสัจขึ้นภายในจิตใจของตนจะมีความสุขความเย็นใจนี่คือทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐแท้ก็คือใจนี่พยายามซักฟอกล้างออกโดยลำดับลำดับอย่าลดละท้อถอยเราจะเริ่มแม้จะมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าก็เถอะถ้าลงได้ฝึกได้ทรมานกันไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันต้องยอมจำนนวันหนึ่งจนได้ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมและไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได้ผู้นำกิเลสนำธรรมเข้ามาปราบกิเลสก็คือเราธรรมเป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้วการปราบกิเลสด้วยธรรมก็คือด้วยความภาคเพียรของเราอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือมีสัทธาวิยะหรือสติปัญญาเป็นสำคัญหรืออิทธิบาท4ฉันทะให้พอใจในความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดับวิริยะเพียรไม่ถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะความเพียรเพราะฉันทะเพราะจิตตะความฝักใฝ่รักชอบในความหลุดพ้นวิมังสาประเสริฐด้วยพระปัญญาปีชาเฉลียวฉลาดสามารถนี่อิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องมือสำหรับแก้กิเลสด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยอยู่ด้วยกันวิริยะนี่เป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรพยายามเพียรด้วยอะไรเพียรด้วยสติปัญญาฟาดทิ้งลงไปแก้กิเลสมีความรักรักในความเพียรสนใจในความเพียรแล้วจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนต้องหมอบราบลงมันหนึ่งจนได้ไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เคยปราบกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมที่จะส่งเสริมกิเลสแล้วในขณะเดียวกันกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันให้พึงทราบเสมอเมื่ออาการใดแสดงขึ้นมาเป็นทางกิเลสให้พึงทราบว่านั้นคือข้าศึกเกิดขึ้นในหัวใจเราแล้วให้รีบว่าอาวุธคือธรรมเข้ามาต่อสู้กันมันจะแสดงความโลภความโกรธความหลงก็ตามแสดงราคะตัณหาขึ้นมาภายในใจก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภัยที่จะมาทำลายจิตใจของเราผู้ประมาทผู้ไม่มีสติ
อย่างไม่โดยไม่สงสัยมากกว่านั้นก็ทิพย์หายไปได้จริงๆเพราะสิ่งทำลายเหล่านี้นี่เราไม่ได้มาทำลายตนเรามาเพื่อสั่งสมเพื่อส่งเสริมตนเองด้วยความภาคเพียรเพื่อให้จิตมีความสงบร่มเย็นสงบไม่ได้เอาให้ได้มันไปไหนวะทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทำใจให้สงบถ้าเป็นสิ่งที่สงบไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนทำไมขนาดเป็นศาสตราเอกของโลกสอนผิดไปได้เลยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครแล้วบวชมาเพื่อใครทุกวันนี้ก็มีพุทธังธัมมังสังฆังสนังฉามิตั้งแต่ขณะบวชเราไม่เคยเตือนถึงผู้ใดว่าจะเริ่มล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เลยพอที่เราจะถือสิ่งนั้นมาเป็นศาสนาเมื่อพุทธังสนังฉามิว่าเป็นศาสนาของเราแล้วท่านสอนว่าอย่างไรท่านเพียรยังไงเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักใจด้วยยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายยึดธรรมเป็นแนวทางเดินด้วยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับไม่ต้องสงสัยสังโฆท่านดำเนินยังไงพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินยังไงเราเห็นแล้วในตำรับตำราท่านเขียนไว้ทำไมท่านเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านพ้นไปหมดแล้วปรินิพพานไปกี่ร้อยกี่พันปีแล้วถ้าจะพูดถึงหนึ่งธาตุเรื่องขันเรื่องการสถานที่เวลาผ่านไปนานแล้วเราระลึกถึงท่านเพื่ออะไรระลึกถึงท่านเพื่อเป็นหลักใจประกันเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราว่าท่านดำเนินอย่างไรด้วยท่านถึงได้เป็นผู้ประสบเราก็พยายามดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ท่านสอนก็เหมือนกับเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับลำดับท่านถึงขนาดนั้นเราก็ถึงขนาดนี้เนี่ยท่านถึงวันนั้นเราก็ถึงวันนี้เมื่อเดินอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปไหนก็ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละธรรมเคยปราบตามกิเลสมาตั้งแต่ข้างโน้นจนกระทั่งถึงข้างนี้ไม่ปรากฏว่าธรรมบทใดล้าสมัยนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นับถือศาสนาหรือเราเท่านั้นเป็นผู้ล้าสมัยคือล้าต่อกิเลสนั่นเองไม่นำธรรมเข้ามาปราบตามประหัตประหารกิเลสก็เป็นคนล้าสมัยธรรมไม่ได้ล้าสมัยเหมือนมีดเล่มนี้ยกปืนก็บอกมียิงอ้าวฟาดลงตายช้างก็ตายอย่าว่าแต่คนเลยถ้าจับขึ้นมายิงถ้าไม่จับขึ้นมายิงช้างมาเหยียบหัวคนให้แหลกก็แหลกได้ปืนก็ทิ้งเหมือนกันเลยสติปัญญาเมื่อนำมาใช้แล้วมันก็เป็นเหมือนปืนที่ทิ้งไว้นั่นนะเครื่องหรืออาวุธทิ้งไว้ปล่อยให้ยีเดียย่ำยีซะจนแหลกแตกกระจายไม่มีเศษมีเหลือเป็นอัดเป็นธรรมอยู่บ้างเลยคนทั้งคนมีจริงจังขี้กลมตัวขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ร้านอ่อนแอไปขี้กันหมดเต็มตัวหาธรรมจะแทรกลงไม่ได้นี่แล้ววิเศษที่ไหนคนทั้งคนเป็นยังไงเราต้องคิดนักปฏิบัติต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้าไม่ใช่นักนั่งอยู่เฉยๆว่าหลับตาแล้วเหมือนคนตายตานี่หลับจริงแต่จิตไม่หลับถ้าจะพิจารณาทางให้เป็นความสงบก็มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาในหน้าที่การงานทั้งตนที่ทำเพื่อความสงบแล้วใจมันจะวิเศษวิโสกระโดดโลดเต้นเนื้อทำไปไหนคำว่าใจหมายถึงว่าใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมคือสติความพยายามของเราด้วยสติไปไม่ได้อยู่สงบลงจนได้พูดถึงเรื่องความสงบให้เห็นสติจิตเราตั้งแต่วันเกิดมาที่เราไม่ได้เคยภาวนานั้นไม่เคยเห็นความสงบเลยแล้วคำว่าท่านว่าสมาธิหรือสันติสันติคือความสงบมันมีแต่ชื่อเราไม่ได้ตัวสงบมาเป็นสมบัติครองใจนี่เลยสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิเต็มในตำหนักตำลาตัวของเรามันฟุ้งจะตายยิ่งก่อนลูกฟุตบอลปิ้งโน่นปิ้งนี่ทิศเหนือทิศใต้ปิ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเพราะไม่มีเครื่องหักห้ามไม่มีเครื่องบังคับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องบังคับฟาดมันลงไปด้วยสติด้วยความพยายามของเราต้องเห็นความสงบแน่นอนวันโดยไม่ต้องสงสัยจากนั้นก็ปัญญาเพราะได้โอกาสที่จะพิจารณาท่านว่ารูปังอนิจจังเวทนาสัญญาทั้งสังขารวิญญาณังอนิจจังรูปังตลอดวิญญาณังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ไหนนี่ท่านทำไมท่านรู้สิ่งเหล่านี้ท่านแบบเต็มไปด้วยใจรัก
คืออะไรเราจะถือเอาอะไรเป็นสาระถืออะไรเป็นเราเป็นของเราทำไมจึงยึดถือทั้งที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแฝงคออยู่ตลอดเวลาควรมากที่สุดก็คือขันนี้เองพาราฮาวีปัญจขันธาควรได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเวลาก็คือขันทำไมจึงไม่เห็นความควรของมันไม่เห็นโทษของความไม่ควรของมันมันไปยึดถือมันทำไมสิ่งเหล่านี้กระดูกก็รู้แล้วว่ากระดูกเอามาเป็นตนได้อย่างไรหนังก็เหมือนหนังรองเท้าแต่หนังรองเท้าไม่ได้สกปรกเหมือนหนังขนเรายึดให้เพื่ออะไรเล็บหนังฟันเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนภายในมันมีที่น่ายึดที่ตรงไหนมันมีตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบป่าช้าผีสดก็อยู่ภายในท้องของเรานี่ในตัวของเราอีกด้วยรวมหมดทั้งตัวเราหมดทั้งในท้องมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เรื่องอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบทั้งกลางวันกลางคืนเราทำไมไม่ดูป่าช้าเรานี่คือปัญญาค้นลงท้องเห็นใช่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่แล้วก็ทรงรู้ด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยจึงได้นำวิธีการที่ทรงบำเพ็ญถูกต้องแล้วอย่างไรและผลที่ทรงได้รับได้อย่างไรแก่บรรดาสัตว์โลกเป็นพืชปฏิบัติตามนี่เราเป็นแนวหน้าแล้วเราเป็นนักบวชเป็นนักรบไม่ใช่เป็นนักหลบนะหลบนั่นหลีกนี่เราไม่ใช่นักหลบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นนักหลบนักหลับนั่งคอหน้าคอยแต่จะหลับใช่ไหมล่ะขอให้จริงให้จังตั้งใจพูดปฏิบัติแล้วปัญญาจะเกิดถ้าพาคิดแล้วปัญญาต้องเกิดไม่พาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดเอาจะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยู่แค่นั้นเป็นสมาธิอย่างนั้นจะเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโมทติมหาสังฆาปัญญาที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมืองมากคือเราคิดเป็นเรื่องศีลเราก็ไม่ได้ดังพร้อยทะลุที่ไหนดีแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นนิวรณ์กับสิ่งนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบได้โดยความสะดวกสบายหายกังวลกับเรื่องศีลนะเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องศีลว่าดังพร้อยทะลุต่างๆแล้วเราก็หมดความกังวลตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้เกิดความสงบเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสารเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากเมตต์มากนั่นคือจิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวย่อมสงบย่อมสบายไม่สายแสไม่หิวโหยคว้านนคว้านี้คว้ารูปคว้าเสียงคว้ากลิ่นคว้ารสคว้าธรรมารมณ์ต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาผลาญจิตใจจิตที่มีความสงบย่อมไม่คว้านี่ละเมื่อจิตมีความสงบแล้วถ้าทำงานที่นี่มันก็ได้การได้งานพิจารณาอะไรก็เป็นอันนั้นขึ้นมามันไม่ทะเลทลายไม่หิวไม่โหยแฉลบไปทางนู้นแฉลบไปทางนี้ทะเลทลายไปทางนู้นทางนี้เหมือนจิตที่หิวโหยฟูนกวายท่านจึงสอนให้มีสมาธิมีความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเขาเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับลำดับเป็นปัญญาขึ้นมามากเท่าไรถึงการที่จะพักสมาธิก็สร้างฐานสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆสมาธิก็แน่นขึ้นโดยลำดับปัญญาก็เฉลียวฉลาดไปโดยลำดับกว้างขวางไปโดยลำดับเชี่ยวชาญไปโดยลำดับสมาธิก็ไปพร้อมๆกันปัญญาไปพร้อมๆกันนี่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติภาคมีสัมปะปัญญาที่สมาธิหนุนแล้วจะมีผลมากมีสมมากนั่นว่ามันทำไมบอกว่าปัญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะปัญญาเกิดเพราะความคิดค้นต่างไม่ใช่มีสมาธิและปัญญาจะเกิดเหมือนกับเครื่องทำครัวหรือทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านเมื่อขนทัพสัมภาระมาแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรแก่การสร้างบ้านหลังนี้ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเอามาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายนั่นแหละมันไม่ได้เป็นบ้านให้แต่เครื่องมือมันพร้อมแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะเมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้วมันจะเป็นบ้านขึ้นมาทีเดียวมันเป็นได้มันไม่เป็นนี่สมาธิก็เหมือนกันจะสงบขนาดไหนมันก็เป็นสมาธิสงบอย่างนั้นเหมือนเอาไม้มากองไว้อย่างนั้นเหมือนเอาเครื่องครัวเครื่องทำครัวมากองไว้อย่างนั้นแหละอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็นหญ้าอันนั้นเป็นหัวหอมนี่เป็นกระเทียมอันนั้นเป็นพริกอันนี้เป็นเนื้ออันนั้นเป็นตามันก็เป็นมันอยู่งั้นแหละมันแต่มันไม่เป็นแกงเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาผสมกันเมื่อมันพร้อมแล้วเอามาผสมกันถ
ทำเป็นแกงก็เป็นแกงขึ้นมาทำเป็นอาหารชนิดใดก็เป็นขึ้นมาเพราะเครื่องทำครัวมันพร้อมแล้วนี่สมาธิก็ตล่อมตัวเข้ามาแล้วจิตตล่อมตัวเข้ามาปราศจากความหิวโหยพอมีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเอาค้นลงไปพิจารณาไปนี่เหมือนกับว่าเราปรุงอาหารนั่นเองนะแล้วเกิดความรู้ชนิดนี้ขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วกิเลสซึ่งไม่เคยขาดลอยออกไปจากจิตใจเพราะอำนาจของสมาธิใดๆเลยก็เห็นความขาดลอยออกไปจากอำนาจของปัญญาโดยลำดับนั่นและทำให้จิตเพลินจิตก็เพลินเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจเพราะการทำงานได้แก่การคิดการพิจารณานี่เป็นงานของจิตและเราก็พักสมาธิเสียให้มีความสงบเย็นไม่ต้องไปเป็นกังวลกับงานของเราที่เคยพิจารณาเคยทำนั้นในขณะที่พักปล่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่งในขณะที่ทำสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแล้วเวลาทำงานไม่ห่วงสมาธิในทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทำให้เป็นสมาธิให้ความสงบทำให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาเอาพิจารณาลงไปเรื่องธาตุขันตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคลาดนานั่นมูลคลาดมูลไถแหลกเป็นสำคัญไอ้สัตว์หรือการคลาดนั้นจะสัตว์พาณะจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญสำคัญที่การคลาดนั้นให้แหลกละเอียดควรแก่การตักดับเขาถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณาลงไปให้ละเอียดละออจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับเหมือนกับว่าการคลาดนาพอเอาแล้วไปที่แล้วปล่อยอ๋อที่ดีงานที่เรื่องอสุภะสุพังมันเต็มในตัวเราราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความสุภะคือความสวยความงามมันสำคัญมั่นหมายต่างหากมันงามที่ไหนหลักธรรมชาติแท้มันไม่ได้งามแต่เราเสกสรรเอาเนี่ยกิเลสมันพามันเสกพาเสกแล้วก็เคลิ้มตามกิเลสคล้อยตามกิเลสหลงตามกิเลสกิเลสแล้วอย่างว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมของมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สุภาพสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาลงไปจนสภาพเป็นธาตุหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจแล้วปล่อยวางได้นี่เรียกปัญญานี่แหละสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาช่างซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัสเวหิมุจติน่ะที่นี่นะจิตที่ปัญญาลมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หลุดมาจนเป็นลำดับดับตั้งแต่ศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพะโลโหติมหาสังซ่ามหาสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาสังซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสิมุจตินั่นเป็นหนุนไปโดยลำดับดับพอถึงมุจติแล้วมันก็หมดว่าจิตตังปริภัยจิตสมาธิปริภัยการจิตตังสัมมาเดวะอาสวิมุจติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นให้ดีให้จำให้ดีนี่ละหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดำเนินอยู่ตรงนี้อย่าละอย่าปล่อยตรงนี้อย่าเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมเหล่านี้ไปนี่ละธรรมของศาสดาพระศาสดาพระสาวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนไว้อย่างนี้ให้ท่านยึดให้ดีอย่าให้เล่ย์ร่อนหล่อนทะเลทลายใครว่าแล้วก็เชื่อไปหมดเพราะว่าอะไรเชื่อหมดดีไม่ดีไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเฮ้ยเวลานี้มาผลนิพพานหมดแล้วเห็นว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอาโดนเอาเราจะเชื่อคนตาบอดหรือเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปราดกับคนโง่มืดจากทิศต่อด้านอันไหนมันสำคัญกว่ากันเราโง่เราต้องหาคนฉลาดและใครเป็นจอมปราดพุทธังธรรมังสนังกระฉามนี้คืออะไรนั่นท่านสอนมาแล้วทางเดินไปสดๆร้อนๆก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ครับพิจารณาเอาให้กินให้จังอย่าลดละปัญญาพิจารณาให้ดีอย่าอยู่เฉยๆสมาธิคือความสงบใจเมื่อสงบมากมันขี้เกียจนะมีอะไรสัมผัสมันรู้สึกไม่สบายเข้าสู่สมาธิเย็นเฉยไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งกวนหรือยังอยู่เท่านั้นเสีย
นี่คือสมาธิที่เกียรติดสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้วครับเนี่ยทั้งที่เป็นสมาธิที่ชอบเนี่ยความติดสมาธิมันเป็นความผิดนี่ก็เลยกลายเป็นมิจฉาซะซะครับมิจฉาในความชอบของสมาธินั่นแหละเจ้าของเป็นผู้ปฏิเลยเป็นมิจฉาโดยรู้สึกตัวส่วนมิจฉาสมาธิที่ผิดในอีกแบบหนึ่งนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แหละจนทำคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิเมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ถูกพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวางมากผมพูดเท่าที่จำเป็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตุขันธ์อย่างที่ร่างกายนี้เห็นอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่ความถนัดของใจความดูดดื่มของใจในอาการใดในไตรลักษณ์ใดหรือในอสุภะใดอสุภะมีหลายชนิดนี่อยู่ในร่างกายของเราแล้วรวมลงเป็นอสุภะอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอาศัยพิจารณาส่วนใดซะก่อนเป็นอสุภะเป็นต้นเหตุแล้วมันถึงลุกลามเข้าไปอสุภะซึ่งเป็นส่วนรวมก็พิจารณาไปออกจากนั้นก็แยกแยะแตกสลายทำลายลงไปด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์มันก็หมดไปขอให้อิ่มเถอะขอให้รู้แจ้งเห็นชัดเถอะมันจะปล่อยทันทีเรื่องอุปทานไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาที่พี่นะให้รู้แจ้งเห็นชัดเมื่อยังไม่เห็นชัดมันก็ยังไม่ปล่อยดึงออกก็แขนขาดเฉยสมมุติเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนขาดมือขาดอุปทานก็ยังไม่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดพังทลายไปเลยเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อไรแล้วเป็นไม่อยู่อุปทานพังลงไปรูปกายหมดความหมายแล้วหมดภาระหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแล้วจิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารคาวจะเป็นอาหารคาวชนิดใดหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารคาวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไม่ถ้าขันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันสัมผัสอะไรสัมผัสหวานเอาหวานมารับที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยนี่เมื่อพิจารณารูปธรรมคือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณาอย่างนั้นก็กล้าไปสู่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในนามขันธ์ขันธ์ทั้งสี่นี้มีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มในขันธ์ใดตามขันธ์นั้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจายไปหมดทั้ง4ขันธ์รวมยอดแล้วหมดปล่อยวางไปเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงจิตตัวเป็นอวิชชาแท้เป็นรังแห่งวัฏฏะวนอวิชชาปฏิญาสร้างข้าราสร้างข้าราปฏิวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันไปจากไหนไปจากนี้ค้นไปที่นี่เป็นปัจจัยการที่นี่พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจัยการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับอันมันไปจากตัวนี้ทีนี้ตัดสะพานไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้กับจิตว่าความรู้กับอวิชชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนหยาบรูปขันธ์ก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไตรลักษณ์อันนี้จังของหน้าตาตัวจิตกับวิชาก็มีไตรลักษณ์อันนี้จังของหน้าตาเหมือนกันนะแต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมเมื่อพิจารณาลงไปถึงจุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญากิเลสที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ได้แก่วิชาก็สลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์ในจุดนั้น
กิเลสก็พังอวิชชาจะตะเบวะเสสมิราดานิโรธาสร้างฆ่าราเนโอโถสร้างฆ่าราเนโรธาวิญญาณานิโรธแล้วก็นู่นน่ะเอวเมตตาเกวรัสสะดุกขันธัสสะนิโรโธโหติเมื่ออวิชชาดับนั้นดับไปดับดับดับไปหมดเหมือนกับว่าเมื่อถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับใบก็ดับรากแก้วรากฝอยดับไปหมดพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเนี่ยไม้ต้นนั้นพอรากถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกับพี่แก่นอะไรตาย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 ไปด้วยกันหมดหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเหลือน่ะเราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับทั้งนั้นอวิชชาจะตะเววะทันทีดับแล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่นี่ภาคปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็หมดความสามารถเราพูดตามนิสัยของเราแล้วหมดความสามารถแล้วไม่มีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีกขอให้มันขอให้รู้เถอะคำว่าสันติโกก็ปัจจันเวตบุญยุหีนี่จะไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่พ้นจากทำอันนี้จะรู้จนได้พระพุทธเจ้านิพพานเป็นเวลานานเท่าไหร่เลยไม่สำคัญนั่นเป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลามันสำคัญอยู่ที่สัจธรรมพิจารณาให้รอบสัจธรรมสัจธรรมอยู่ในสถานที่ใดนั่นแหละมัชฌิมาอยู่ตรงนั้นสัจธรรมคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมากมากไม่ใช่มัชฌิมาจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนี่นั่นแหละเป็นกุญแจดอกสำคัญหรือเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทาปราบทุกสมุทัยให้เรียบวุฒิเลยนี่รอดกับความดับทุกข์เป็นผลมาจากมรรคทำลายที่เหลือลงไปเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ๆมันก็ดับไปเองดับไปเองดับไปทีเล็กละน้อยดับไปคำว่านิโรธไม่ใช่ว่าจะดับพึบเดียวนะค่อยดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยลำดับๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกิเลสปัญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแล้วนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มดับทุกข์พรวดพร้อมกันเลยท่านให้กิริยาว่านี่คือนิโรธความดับทุกข์แล้วเวลาดับทุกข์แล้วไปไหนที่นี่กิริยาการดับทุกข์ดับแล้วก็หายไปซะนั่นเองทุกข์ดับแล้วก็คำว่านิโรธก็หายไปสิ่งที่ไม่หายคืออะไรผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธทำหน้าที่ดับทุกข์ไปมรรคคือผู้แก้กิเลสปัญหาได้แก่ปัญญาเป็นต้นนี่เรียกว่าสัจธรรมและสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไรผู้ที่รู้ว่านี้ทุกข์สมุทัยนิโรธเหล่านี้ดับไปทำงานกันเต็มภูมิแล้วดับไปเห็นปัญญาก็ดับไปเหมือนกันพ่อปัญญาก็เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยกับทุกข์ก็เป็นสมมุติฝ่ายถูกมากนิโรธกับมรรคเป็นก็จะทำฝ่ายแก้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อหมดหน้าที่ทุกข์สมุทัยดับไปแล้วอันนี้ก็ปลอดเหมือนเครื่องมือเหมือนศาสตราวุธเมื่อข้าศึกรากหมดแล้วอาวุธก็ปลอดนี่เพราะเป็นสมมุติได้กันแล้วที่นอกจากสมมุตินั้นคืออะไรอีกหรือเราอนิพพานอยู่ที่สัจธรรมทั้งสี่นี่หรือสัจธรรมทั้งสี่นี่เป็นบันไดเป็นทางเดินเมื่อก้าวออกจากนี้ผ่านออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่ผู้ใดเป็นผู้ผ่านนั่นผู้นั้นที่คือผู้บริสุทธิ์ทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคก็ดับไปปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสมมุติดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งสี่นี้ดับไปคืออะไรนี่คือผู้บริสุทธิ์เอาตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกหามาคนนิพพานหาที่ไหนเอาให้เห็นจริงจังเลยธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระเจ้าไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกมาให้ทำความดีนะคอยไปเอาสวรรค์นู้นคอยไปนิพพานโน้นนะชาติหน้านั่นนะนิพพานอยู่ในตัวนี่อย่าสนใจมันเลยมันไม่มีเลยอยู่ในหัวใจนั่นคือกิเลสมันหลอก
เอาให้มันจริงจังเลยมันจะพ้นไปไหนฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดการสถานที่คือทุกเวลากับกิเลสทุกประเภทปราบได้หมดด้วยอำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นแต่ที่กิเลสมันผ่าผลขนาดไหนเอามัชฌิมาอย่างผ่าผลมาฟาดกันให้แหลกไปนั่นเครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือสำหรับปราบกิเลสกิเลสอย่างชนิดที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็เอาเครื่องมือชนิดที่มีกำลังกล้าสามารถที่สุดปราบกิเลสประเภทนั้นให้แหลกไปเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทนี้นั่นแล้วโดยลำดับไปเมื่อกิเลสเข้าขั้นกลางเรื่องปัญญามันก็เป็นไปเองที่จะเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทใดกิเลสขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ปัญญาชนิดสติปัญญาประเภทนี้ก็ไหลลินอยู่เหมือนกันแทรกกันไปแทรกกันมาพิจารณาสอดแทรกกันไปเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสเรียบหมดคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาที่จะพูดกันอีกท่านปล่อยโดยไว้ตามเป็นจริงทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมุตินี่มหาสติมหาปัญญาเป็นนิมิตเมื่อไรเป็นสมมุติเป็นเครื่องมืออันทันสมัยที่จะฆ่าอวิชชาได้ก็คือมหาสติมหาปัญญานี่เมื่ออวิชชาที่เป็นจอมวัฏจักรมันสิ้นอำนาจวาสนาทลายลงไปแล้วเครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้เห็นหรือว่าเรียกว่าปรมาณูหรือนิวเคลียร์ก็แล้วแต่สมัยทุกวันนี้มันก็หมดปัญหากันไปเองปล่อยทุกอย่างทุกก็ปล่อยสมุทัยก็วางมันก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยมรรคก็ปล่อยปล่อยโดยตลอดทั่วถึงจิตก็มายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตนถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียกว่าเสร็จงานไม่ต้องมาแก้กิเลสตัวใดอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีกังวลที่จะแก้กิเลสแล้วไม่เป็นกังวลกับเรื่องอดีตอนาคตกับภพกับชาติมันจะเกิดในภพใดชาติใดสถานที่ใดนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนไม่คิดหมดปัญหาปัจจุบันก็รู้เท่าเป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างแท้จริงนี่ผมต้องการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเอาละเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านปัญญาหลังนี้ด้วยรู้สึกว่าเทพพูดนานจำได้